นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูปลากระพงผัดพริกไทยดำช่วงที่แล้วเนี่ยคุณเทดดี้และคุณนานาก็ได้ทอดปลากระพงจนเหลืองกรอบได้ที่แล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปนั้นจะเป็นการจี่แป้งต๊อกบกี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับมาปลากระพงทอดแล้วเดี๋ยวมาผัดพริกไทยดำแต่ว่าคุณจะเพิ่มความพิเศษเข้าไปก่อนใช่ไหมอันนี้คือต้องเป็นการเตรียมการหรือยังไงครับเนี่ยสำหรับเราเราคิดว่าปกติจะกินกับข้าวแต่เมนูนะจานนี้สามารถกินโดยที่ไม่มีข้าวได้แล้วก็อิ่มแล้วก็เห็นช่วงนี้เป็นกระแสจังคนเอาต๊อกโบกีมาทำกับข้าวแบบลงมาในกับข้าวด้วยก็เลยอยากลองเอาต๊อกโบกีมาผัดพริกไทยดำโอ้คุณก็ซื้อต๊อกโบกีมาจากซูเปอร์เกาหลีจากนั้นคุณก็มาต้มจนกระทั่งสุกมันจะมีเขียนข้างซองเลยแต่ละยี่ห้อมันก็สุกแบบไม่เท่ากันต้มสุกเสร็จปุ๊บคุณก็นำขึ้นมาแล้วคุณก็มาจี่ในกระทะจี่แล้วก็ใช้น้ำมันทำข้าวตรามรกตแล้วเราก็ใช้กระทะใบนี้ใช้ต่อได้เลยคือจริงๆต๊อกเนี่ยพอต้มเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเหนียวๆแบบนี้เลยใช่ค่ะถ้าเรายังไม่ใช้ก็อาจจะหยอดน้ำมันไปนิดนึงใช่นะเขาจะได้แบบว่าจับง่ายหน่อยก็จี่ลงไปในน้ำมันแบบนี้ให้พอขึ้นสีมันเหมือนแป้งทอดอ่ะเทดดี้เราคิดว่าแบบมันน่าจะอร่อยนะก็เดี๋ยวจี่พอเขาขึ้นสีแล้วเดี๋ยวเราก็พลิกด้านขั้นตอนของการจี่แป้งต๊อกโบกีนั้นก็จะต้องค่อยๆจี่จนตัวแป้งต๊อกนั้นมีสีเหลืองและก็กรอบนอกครับอารมณ์ประมาณคล้ายๆกับการทำขนมเข่งทอดนั่นเองครับโอ้โหอันนี้คือสีแบบนี้เลยนี่คือน่ากินมากๆนะฮะเหมือนแบบได้สีเหลืองทองแบบสักด้านหนึ่งก็จะแบบคุณฟังเสียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเป็นปลาท่องโกแบบหนึบๆครับอ่ะจากนั้นคุณใส่ผักได้เลยค่ะครับผมอย่างที่เราคุ้นชินกันเลยนะฮะผัดพริกไทยดำนะครับก็จะมีหอมใหญ่แบบนี้แหละครับโอเคแล้วก็อันนี้นอกจากสีสันแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆด้วยนะฮะอันนี้คือพริกฝรั่ง3สีเหลืองแดงเขียวใส่ไปเลยจังหวะการสะบัดกระทะนี้มันได้อารมณ์จริงๆหลังจากตอนนี้ผักของเรากำลังสวยเลยนะครับต้องนี่เลยนะครับซอสปรุงสำเร็จผัดพริกไทยดำสตราโลโบนะครับอย่างที่บอกเลยว่าซองนี้ซองเดียวเท่านั้นแหละนะฮะผัดพริกไทยดำของเราก็คือแบบเหมือนภัตตาคารอาหารจีนเลยแค่เทซอสผัดพริกไทยดำลงไปเนี่ยก็มีกลิ่นหอมน่ารับประทานแล้วล่ะครับดูแล้วพริกไทยเข้ามาเป็นตอนๆแบบนี้เลยนะฮะขออนุญาตรีดเลยนะฮะมันดีจริงๆดูครับคุณติดโชคไว้ตรงข้อมือป่ะครับเนี่ยอ่ะน่ากินเหลือเกินมาอันนี้เป็นพริกไทยสดนะฮะมันก็จะยิ่งเพิ่มความสดชื่นความรุ่มร้อนเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยซองเนี่ยของโลโบเขาหอมพริกไทยดำอยู่แล้วแล้วก็ครบเครื่องอยู่แล้วแต่อย่างจริงๆวันนี้เรามีทั้งตัวต๊อกโบกิเข้ามาด้วยเราเหมือนเราเป็นข้าวอยู่ในนี้ละดังนั้นเราขอเพิ่มตัวพริกไทยให้มันร้อนขึ้นไปใหญ่ขึ้นไปอีกนะฮะก็คือเป็นพริกไทยดำนะฮะโขลกๆแบบนี้เลยฟังเสียงสิไฟร้อนๆกระทะดีๆผัดแบบนี้เรื่อยๆเลยนะฮะเสียงฉ่าฉ่าฉ่าเอาละครับพอทุกอย่างเข้ากันแล้วแม่ปลากระพงที่เราทอดเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยฟังเสียงดูครับโอ้โหเขากรอบจริงๆนะครับเนี่ยคลุกให้เข้ากันอีกนิดนึงนะฮะโอเคโอเคละครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟนะฮะแต่วันนี้ของเราไม่ได้เสิร์ฟแบบธรรมดาเราเสิร์ฟแบบกระทะร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเราว่าฟังหน้าใช้คำว่าเท็ดดี้ซิกเนเจอร์เพราะทุกเมนูของคุณเนี่ยคุณจะเสิร์ฟใส่กระทะร้อนตกใจเลยคิดว่าเรื่องอะไรข้ามาโอ้โหเสียงครับดูเสียงไม่ต้องไปถึงภัตตาคารนะฮะเราทำกินเองได้ที่บ้านง่ายๆแบบนี้เลยถ้าบางคนบอกว่าอยากได้ขลุกๆหน่อยระหว่างตอนที่เราใส่ซอสพริกไทยดำอาจจะเติมน้ำซุปหรือน้ำเปล่าเข้าไปด้วยใช่แต่ว่ามันก็อาจจะแลกกับการที่ปลาเราไม่ได้กรอบไม่กรอบเราอยากให้มันกรอบนานเราก็เลยใช้วิธีนี้เคลือบๆนะวันนี้เรามีเมนูแกงชะมวงขาหมูจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะขลุกพริกชี้ฟ้าแห้งคั่วป่นกระเทียมซอยคั่วป่นหอมแดงซอยคั่วตะไคร้ซอยคั่วข่าซอยคั่วและกะปิให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟ
ใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ขาหมูผัดให้เข้ากันพอสุกเติมน้ำปรุงรสด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่ใบชะมวงคนให้เข้ากันพอเดือดลดไฟอ่อนเคี่ยวต่อประมาณ 30-45 นาทีหรือจนกระทั่งขาหมูเปื่อยนุ่มปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะเสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะChannel Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศ